มสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนียืนอยู่ที่ไหนใครทายถูกบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกหลายคนบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ถามต่อว่าตรงส่วนไหนของหุบเขาโพธิสัตว์ใครทายได้รับรางวัลเลยค่ะว่าคุณแม่อยู่ตรงส่วนไหนของหุบเขาโพธิสัตว์หมุนให้รอบไปเลยทีเดียวจะได้เห็นว่าเรากำลัง ช่วยกันสร้างบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังนอกที่เราเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดชั้นครูทีเดียวนะคะที่เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นแบบฝึกหัดชั้นครูที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีปัญหาทุกวันและเป็นปัญหาที่ทำให้เราเกิดปัญญาด้วยการแก้ปัญหาเพื่อรับคมชีวิตให้เกิดปัญญาเป็นสิ่งที่เราไม่กลัวเลยค่ะ วันนี้คือแม่กลับมาถึงก่อนเข้ารายการประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้มีความรู้สึกเลยว่าอ๋ออากาศมันร้อนแปบ๊บเดียวแค่รู้สึกทันความร้อนมันก็เย็นอดทนกับความร้อนนิดเดียวเดี๋ยวก็เย็นความร้อนมันอยู่ไม่ได้พอมันเริ่มเคลื่อนตะวันมันเริ่มเคลื่อนไปอีกนิดเดียวไอ้ที่ร้อนก็เย็น อย่าบ่นว่าร้อนอย่าบ่นความร้อนเพราะอดทนกับความร้อนเดี๋ยวก็เย็นเพราะความร้อนก็คงที่ไม่ได้เห็นได้ยังคะปัญหามีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้กับการที่จะอดทนรอคอยคุณแม่ยืนอยู่เฉลยยัง <c oughs> มองไปสิภูเขาอยู่ตรงนี้ อนนี้คุณแม่ตม่ำไรแล้วก็จะต้องขุดบอ่อน้ำเนี่ยลงไปอีก4ี่ห้าเมตรนะคะแล้วก็ขยายบอ่อน้ำอันนี้คุณแม่ลงมายืนอยู่ที่พื้นบอ่อน้ำมังกรเลยค่ะเนี่ยคือบอ่อมังกรที่สมัยก่อนน้ำเราท่วมไปเลยนะคะแล้วเรารเดินเมื่อเช้านี้คุณแม่ยังเดินอยู่ข้างบนอยู่เลยวันนี้เสียนินเอารถลงมาทำทางปืดแล้วก็เตรียมขุดแล้วค่ะ ตอนช่วงก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยเรามองปัญหาอย่างมีปัญญาร่วมกันว่าปัญหามีไว้ให้เราคมแล้วก็คิดร่วมกันวางแผนนะคะว่าเราจะขยายบ่อน้ําให้กว้างขึ้นแล้วก็ขุดบ่อน้ําให้ลึกลงเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยเราต้องมีเพื่อนเนอร์มีเพื่อนมีผู้รู้มีวิธีการคิดและมีการลงมือทําคิดมากมายมีเพื่อนมากมายแต่ไม่ลงมือทํา ก็ไม่เป็นประโยชน์ค่ะเป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้เดินมาในบริเวณที่เป็นสระน้ําและสระนี้นะคะเราชื่อว่าสระมังกรถ้าเราวางแผนดีว่าถ้าน้ําเต็มบ่อนี้เก็บน้ําไว้ได้ในฤดูฝนและมีน้ําจากบาดาลที่เรามีอยู่น้ําจะพอเพียงตลอดทั้งปีคราวนี้ก็วางแผนการปลูกต้นไม้ย้ายต้นไม้ เข้ามาได้เลยค่ะวันที่21จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นวันปลูกต้นไม้ณนะหุบเขาโพธิสัตว์เตรียมบันทึกไว้เลยนะคะที่วันนี้คุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าการที่คุณแม่ได้เข้าไปที่กรุงเทพมหานครก็ที่จริงก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งถึงทํารายการเสร็จประชุมกินรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มีญาติโยมที่ดักทางถูก วันนี้มีคนรู้เลยว่าต้องมาที่เสถียรหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนขับของเรานะคะก็ไปรอคุณแม่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปบอกว่าหนูดูคุณแม่ทุกเช้าและสิ่งที่คุณแม่พูดก็ทําให้หนูมีความสุขเพราะตอนนี้เขา work from home กันก็อยากจะบอกนะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ทํางานที่บ้านแล้วเราก็ยังต้องตามดูกันอยู่นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ทักทายทั้งคนที่มา sds ห ก็จำนวนหนึ่งและ SCS 2ก็เห็นว่ามีคนมาหลายคณะมากเลยสรุปแล้วตอนนี้ถ้ากาดไม่ตกไม่มีจำนวนคนป่วยมากขึ้นเราจะปลดล็อกกันได้กรุงเทพมหานคร13ผ่านได้14ผ่านได้17ปลดล็อกเราชโยโหหิ้วกันเลยแต่เราต้องมีวินยัยมีกาดทุนเราที่แข็งแรงแล้วก็ทำงานอยู่ในกระบวนการของการที่มี ความใหม่ของชีวิตก็คือมีจิตที่ไม่ประมาทไม่ขุนมัวและความไม่ขาดวินัยของเราก็จะทำให้เราเป็นเบอร์ต้นของการทำงานครั้งนี้ปัญหามีไว้เพื่อให้เราใช้ประสบการณ์ของชีวิตใหม่ที่จะต้องมีวินัยมากกว่าเดิมน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ของการเดินทางซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยมองเห็นพระพักพระรยาธาราอยู่ทางด้านนั้นนดินสูงกว่าคุณแม่นี่มันประมาณสัหกหเมตรได้ไหมนะถ้าเขาจะขุดลงไปอีกสักห้าเมตรถึงเเมตรเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนความลึกที่มันจะมีแพรนะคะคุณวิวัตรก็ทำแพรเตรียมไปแล้วที่จะมีคณะไม่ชีสัก8 สิบคนมาสวดมนต์กลางตรงนี้ได้แล้วก็มีการเก็บน้ำในฤดูฝนเนี่ยซึ่งน้ำที่มาจากฤดูฝนที่เราเก็บได้เนี่ยมันจะดีมากตรงที่ว่ามันจะมีความสะอาดแล้วก็มีแร่ธาตุเพราะว่ามันผ่านการสะมาจากภูเขาซึ่งมันก็มีฮิวมัสใช่ไหมที่จะทำให้ ต้นไม้เนี่ยงอกงามส่วนน้ําที่มาจากบาดาลเขาก็มีแร่ธาตุของเขาบางอย่างซึ่งเมื่อเอามารวมกันในบ่อนี้นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสายน้ําที่ส่งพลังและเป็นสายน้ําที่จะเกิดประโยชน์แน่นอนเนี่ยอันนี้ดูเลยเนี่ยคุณแม่มองเห็นแล้วเราก็ให้ความมั่นใจว่าการที่เรามีผู้รู้มีเพื่อนร่วมงานมีวิธีการคิดแล้วก็มี ความกล้าตัดสินใจอันนี้คุณแม่มีอยู่แล้วเรื่องความเป็นผู้กล้าในการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอาชีพคุณแม่เลยนะถ้าหลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่กล้าทำก็ต้องถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อการลดละตัวตนของเราก็เรียกว่าประโยชน์ตนเราได้ทําเพื่อละตัวตนของเรานะเราเหนื่อยหน่อยกะละตัวตนของเราเป็นเรื่องที่เราต้องเสียสละงั้นเมื่อประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้แน่นอนค่ะ ทำเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจารลึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราเป็นทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเกิดขึ้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหามีไว้ให้เป็นคมของชีวิตปัญหาคือคมของชีวิตรับรองได้เลยค่ะคุณไม่กลัวอะไรหรอกค่ะในโลกนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะเนี่ยอันนี้อยู่ถึงผิวน้ําจริงๆแล้วอันนี้รถยังไม่ตักอันนี้ตักแล้วเปิดน้ํานะคะอันนี้ตักแล้วอันนี้เขาเตรียมกัน ขั้นน้ําเก็บน้ําไว้อันนี้เป็นวิธีการซึ่งคุณแม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยขุดบ่อน้ําใหญ่อย่างนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเอออยู่ตรงกลางบ่อน้ํามันก็เคารพน้ําที่จะใช้แต่ละเม็ดเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปนะกลุ่มนู้นนะเข,า,ขาเตรียมทําสปริงเวละนี่เป็นการทําให้เห็นว่าเราเคยเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลาน้ําแห้งจริงๆก็เดินเข้าไปที่กลางแม่น้ําก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะความรู้สึกคล้ายๆกันเลยพอเวลาน้ําแห้งเนี่ยเราก็จะเดินอยู่ที่ทรายกลางน้ําและเสร็จแล้วเขาก็จะขุดทรายเขาเรียกว่าขุดบ่อทรายก็จะเป็นน้ําซึมเข้ามาแล้วเราก็เอาน้ําซึมนะใส่ช้อนทีละขันทีละขันใส่กระป๋องไปให้วัดเราเรียกว่าขนทรายเข้าวัดขนน้าเข้าวัดช่วงสงกราน วันนี้กลับมา5 0ปี60ปีผ่านไปเรากลับมาตรงนี้กับงานยากๆอีกครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างระลึกถึงอดีตท,ที่เราเก็บไว้ในอดีตแต่อดีตเป็นครูของเราในปัจจุบันกรุณาฟังนะคะเราเก็บอดีตไว้ที่อดีตแต่เอาอดีตมาเป็นครูในปัจจุบนันที่จะวางแผนการทำงานอย่างคมขึ้นผิดพลาดน,น้อยลงและ ก็ใช้ชีวิตอย่างเคารพอดีตที่เป็นครูที่ทำให้เราสู้เป็นในปัจจุบันและไม่ต้องกลัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะลงมือทำในปัจจุบันค่ะอย่าก,กลัวค่ะการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต้องไม่กลัวแต่ต้องไม่ประมาทไม่บ้าคลั่ง ไม่เป็นคนแก้ปัญหาอย่างเอาอารมณ์และความรู้สึกมานัวเนียในการแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาชีวิตจึงคมขึ้นนะคะที่จริงวันนี้มีคำถามเข้ามาในอินบล็อกซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ออาแม่มุยแม่มุยทำหน้าที่แทนมีคำถามว่าอะไรคะลูกมีคำถามจากคุณฮัสุอารันนะคะ เขาบอกว่าอยากนั่งสมาธิขั้นแรกต้องทําอย่างไรดีคะอ่าคุณอะไรนะคะฮะัสุอารันอ่าคุณฮัสุอารานันคุณแม่ว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะเวลาที่เราต้องการจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเราใช้วิธีการกําหนดจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณแม่ใช้อานาปนานสติภาวนาคุณแม่ก็ใช้จิตเนี่ยจดจ่อตามดูจิตรู้จิตที่ติดต,ต่ออยู่ในลมหายใจแห่งสติ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จนกระทั่งเรามีลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกที่กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็รู้มีสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุศลหรืออก,กุศลเราก็รู้ให้ความที่รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติที่มีความ รู้รอบรู้เร็วรู้กว้างที่เป็นสมาธิเนี่ยสติสัมปชัญญนะนะคะมันก็ทําไปให้เราเนี่ยมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีปัญญาในการจัดการอันนี้จะไม่ได้พูดว่าเราจะต้องนั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนแต่ทุกกายกรรมพัจิกรรมมโนกรรมในอิริบทยืนเดินนั่งนอนไหนก็ได้ที่เป็นอิริบทใหญ่นะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นได้จิตที่เป็นสมาธิ ก็ใช้วิธีการนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้พูดเรื่องการจัดท่านั่งสมาธินะคะอันนี้ก็ทำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทีเดียวค่ะนี่คำถาม,อ,ถามอีกไหมจ๊ะค่ะคุณผมเหมียวเลี้ยวแยกนะคะมผมเหมียวเลี้ยวแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลวจ๊ะไม่ทราบค่ะเขาบอกว่าคุณแม่คะ เราจะกำหนดจิตไม่ให้โมโหโกรธได้อย่างไรเมื่อเห็นหัวหน้าพูดส่อเสียดเหยียดหยามลูกน้องตนเองตลอดเวลาบางครั้งเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้และไม่อยากพูดค่ะก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่หนีความไม่พึงพอใจเหมือนเราก็ไม่พอใจที่เจ้านายด่าลูกน้องเหยียดหยามเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เหมือนกันเขาที่กำลังโกรธน่ะเขาก็คงไม่อยากอยู่ใกล้ความไม่พอใจของเขาแต่เขา ระบายไม่ได้เขาทําไม่ได้ในกระบวนการที่จะไม่แทรกแซงคนอื่นมันก็เลยระเบิดออกมาแล้วไปแทรกแซงคนอื่นโอเควันนี้<า>มหมูปล่อยเขาบอกว่าเขาขออนุญาตไม่ช่วยยายแต่เขาคงต้องการแม่ไปเอาน้ำโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะเดินไปรูแล้วะตอบคำถามได้เลยแม่จะได้ไม่ต้องถูกหมูปล่อยอ่เขาเรียกอะไรนะคะอ่ะ เราบอกหมูป่อยว่ายายไม่ไม่บังคับยายจะทํางานกับหมูป่อยอย่างไม่บังคับเพราะว่ายายรักหมูป่อยยายจึงไม่บังคับเพราะฉะนั้นเวลาที่ยายได้ยินเสียงหมูป่อยว่าแม่ครับไปเอาน้ําตรงนั้นโดยมารยาทของคุณยายก็ต้องบอกว่าแม่ควรจะไปเอาน้ําเพื่อให้ลูกอันไปดูอันไปดูแอ,น,อนตันอยู่นั่นนะอ่ะอ่าอ่าจะ อขอทิ้งคําถามสุดท้ายไว้ก่อนค่ะจะจะเริ่มต้นฝึกกําหนดจิตของเราก่อนนอนได้อย่างไรคะต่อจากที่คุณคนแรกเลยนะคะก็คือหนึ่งก่อนที่เราจะนอนลงไปบนแผ่นดินหรือว่านอนลงไปในเตียงนอนของเรานะคะสมมติถ้าเราเข้าห้องน้ําเราก็ตามรู้ลมหายใจตั้งแต่อยู่ในห้องน้ําเลยคุณแม่เนี่ย ก่อนนอนก็เข้าดีท็อกซ์เข้าห้องน้ำภาวนาอยู่ในห้องน้ำกายเคลื่อนไหวอาบน้ำขณะที่กายมีน้ำผ่านตัวเอามือถูเนี่ยลมหายใจอยู่ด้วยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างชนิดที่มีห้องน้ำเป็นห้องภาวนาและพอไปถึงเวลาที่มันไปอยู่ในห้องนอนมันเป็นห้องภาวนาเหมือนกันห้องน้ำห้องนอนเป็นห้องภาวนาของคุณแม่เพราะฉะนั้น การกำหนดจิตรู้ตัวทท่วพร้อมตลอดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มุยม้ยมุย้ยมุ้ยตามหลังคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะดูซิหมูป่อยจะช่วยคุณยายทำงานเราไม่บังคับเด็กแต,แต่เรามีวิธีการกับเด็กทุกห้องท,ทุกเรื่องราวในโลกเนี้เป็นห้องภาวนาของเราทั้งสิ้นหมูป่อย how are you ฮัลโหลทำไมได้ยินทั้งท้งที่ได้ยินนะคะดูนะฮะไม่ได้ยินแต่เมื่อกี้ยายได้ยินว่านู่นไงยายจ๋ายอยู่นู้นนะวันนี้สนุกไหมลูกวันนี้ทำอะไรบ้างลูกสนุกไหมสนุกครับทำอะไรบ้างครับ ทำให้หน้าผานี่ถลม่มนี่ไงยายทําให้ถล่มปุ๊บเดียวแค่เอาหนึ่งก้อนลงหน้าผานี่ถล่มไม่เห็นต้องใช้แรงเยอะเลยก็แค่หยิบหนึ่งก้อนนี่ออกไปปุ๊บหน้าผาก็พร้อมที่จะขลง่งนี่ไงเห็นไหมวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเห็นเปล่าลกูกนั่งเพลินเพลินยังเพลินมากเหรออาวันนี้คำคมก่อนจบรายการว่าอะไรนะลกูก ฮะการแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาให้ใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ <c oughs> แล้วเราก็มีเพื่อนร่วมปิดรายการวันนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะเมื่อมีปัญหาก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์อ้ามาค่าเดินตามมา เขาหิวน้ำให้มาอีแม่รู้เรื่องฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่นะคะพระเอกของเรามานินเข้ามาใกล้ๆหรุมาฮะในงานสิเมื่อกี้เอ่ยชื่อนินในรายการไปแล้วมาแล้วมาครับอาจาร,รย์ทองก้อนก็เล่าให้ฟังว่างานของนินดีมากเข้าใจใช้ปัญญาในการคุดเมื่อกี้นี่เขาสรรเสริญเธอ ว่าเพราะว่าหนึ่งอาชีพเขาเลยและที่สำคัญก็คือเขาไม่เคยทิ้งคุณแม่เลยนะเนี่ยเขาก็ช่วยอาจารย์ทองก้อนก็เลยบอกว่าที่ทำมาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญรู้งานดีอยู่แล้วฉันตื่นเต้นฉันตื่นเต้นพอฉันเห็นเธอสไลด์ลงไปฉันทิ้งทุกคนแล้วฉันลงไปจัดรายการเลยมานี่ที่นีนมาตรงนี้น่อยอาจารย์ทองก้อน ไหนๆก็จะบอกแล้วว่าน้ําตรงนี้จะเก็บได้ไดตลอดนะคุณแม่ก็ลงไปยืนโ,โหสวยมากเมื่อมองไปที่พระพักพริยัตถาสวยมากเลยแล้วเราก็จะมีแพรที่จะมีคณะไม่ชีเนี่ยลงไปสวดมนต์ได้โยคะได้คือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอ่างมังกรเนี่ยให้มีน้ําพอเพียงในหนึ่งปีที่มีฝนตกและอันเนี้ยมันจะเป็นไฮไลท์ของการทํางานเลยเนาะมันเหมือนมันเหมือนคุ้มสมบัติอนะ น้ำคือสมบัติของผ่นดินน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณแม่หนักใจที่สุดเลยนะในการปลูกป่าหนักใจเลยพอน้ำเนี่ยมันไม่เป็นความหนักใจมันขยายมันมีวิธีคุณแม่รู้สึกสนุกกับการปลูกป่าก็ต้องขอบใจนินที่แบบทำให้ได้เนี่ยวันนี้เพิ่งเห็นนะเห็นว่ารถไม่ไม่พร้อมแต่ว่าก่อนไปก็อย่างน้อยก็ทำให้ออกรายการได้ก็อนุโมทนาต่อ ความตั้งใจซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นินทำงานด้วยความรู้สึกที่ได้รับการเคารพจากพวกเราเราเนี่ยเป็นคนต่างถิน่นเราเนี่ยมาจากที่อื่นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำงานของเราในวิถีชีวิตของเราเนั่นแหละแต่เมื่อเรามาที่นี่เราก็รู้อย่างหนึ่งว่างานของเรางานหลักของเราเลยเราต้องสร้างพลังบวกที่เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งคนในชุมชน ทั้งราชการทั้งธุรกิจทั้งชาวบ้านนี้พูดจริงนะและให้ทุกคนรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคืองานของเรามันไม่ใช่งานของคุณยายคืองานของเราอาจาร,รย์ทองก้อนก็มาทำงานเป็นงานของเราที่จะชิ้งตัวอย่างดีๆไว้ในโลกนี้ว่าเออชาวบ้านที่แก่งกระจาดราชการที่แก่งกระจานกรมป่าไม้ที่นี่นั่นท,ทุกคนเข้ามามาจนกระทั่งวันที่21เเนี่ย เราจะได้เห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นอนาคตของเราร่วมกันก็ขอบใจที่นินเคลื่อนละเนี่ยลงละอีกกี่วันที่จะมาอ่ะทองก้อนชมเสียนนินให้คุณแม่พูดช่วยหน่อยเขาพูดจริงๆริงนะเรื่อง,เร,องเรื่องดีเทลต่างๆก็คุยครับกับนินเหมือนน้องชายคนหนึ่งว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็เราไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีเรา ให้ช่วยกันคิดว่าอย่างเนี้ยในพื้นที่เคยทําอย่างไรมาแล้วก็ทําอย่างไรต่อไปเพราะว่าผมบอกว่าผมจะรู้วิถีของดินเท่ากับนินก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นปราดญ์เล่นใช่เพราะเขาอยู่ทถวนี้เขาเขารู้พื้นที่ก็ผมก็มีแค่คําแนะนําว่าไอ้นี้มันจะต้องทํำยังไงปลูกอะไรเพื่อจะไปพยุงหน้าดินไปทําอะไรตามหลักวิชาการวันที่21เละอาจจะปลูกไม้คุมดินเป็นหมื่นๆต้นเลยหูก คือก็ที quindi, ่ท so ําที่ท so ําไว้ข้างบนก็สวยงามนะสวยๆไหมสวยงามน่ะก็คุยกันน่ะผมผมไปบอกว่าเมื่อกี้ผมก็บอกนิ่เอ้ยผมหมดห่วงในเรื่องกระเป๋าน้าเออเรียกกระเป๋าน้ำสิ่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากระเป๋าน้ําที่จะค่อยๆซึมน้ําลงมาหาบ่อใหญ่ก็นินก็ทําได้ดีแล้วแล้วก็มีความเห็นตรงกันบอกเฮ้ยนินเราจะปลูกต้นไม้เพื่อให้นกเกือก เออใช่โอ้อันนี้อันนี้ชอบมากเลยให้นกกลับมามาเดือกับอะไรนะต้นไทรอ่าโอเคอ่าเป็นหน้าที่แม่หามาเดือใครมีมาเดือต้นไทรท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดนุ่นสุวรรณภูมิพุทธชยันตีสุวรรณภูมิบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวเอามาเดือและต้นไทรต้นโพจากพุทธคักยาเลยไม่ค่อยทนกับน้ําท่วมเท่าไหร่แมแต่เเราจะทําเหมือนกับเอาต้นไม้มาทําเป็นทศกัณฑ์ ทดน้ําระบบลากเขาจะทดน้ําได้มากันน้ําไม่ใช่ใช่ใช่ทศกัณฐ์ใช่ไหมทศกัณฐ์กันน้ําอเวลาที่ตามป่าธรรมชาติจ้นินเวลาที่เราขึ้นป่าใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าระบบลากไสะมันจะขวางน้าอ่าอ่าอันนี้ใช่ใช่ขึ้นไปรั่วได้อะไรพวกเนี้ยเออมันจะเป็นคล้ายๆปีกลากขึ้นมาเลยอ่าอันนี้เห็นอันนี้เห็นที่เป็นขนมครกที่ในป่าลูกถึงขอแม่ว่า แม ok ่จัดหาต้นไทรให้ลูกหน่อยต้นมะเดื่อหน่อยจ้าลูกจะไปแกงกั้วก็เดี๋ยวบอกนินไปด้วยเผื่อดินเจอชาวบ้านเจอที่ไหนก็ขออะไรก็ได้ที่ทําให้นกเงือกนกที่นี่มีความสุขชาวบ้านที่นี่มีความสุขพวกเราเนี่ยเป็นอคันทุกะเข้ามาแต่เราเนี่ยตอกลุมรักแต่แล้วจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาดีกันนะแล้วเขาก็มาช่วยเราอย่างที่นินทําไว้ข้างบน Okay, no? มันเป็นลักษณะของกระเป๋าน้ําที่ดูสวยมันจะให้ความชุ่มชื้นน้ํามันจะค่อยๆแผ่ข้างๆแล้วก็ซึมซึมมาเติมบ่อนี้แหละแต่ว่าแม้จะมีกระเป๋าน้ําที่พอถึงช่วงแล้งน้ํามันก็จะซึมลงบ่อนี้แหละอมืมาทีละกระเป๋าคือทุกครั้งที่เราเดิเดนทําทีวีในหุบเขาโพธิศัสตร์จริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนินหรือชาวบ้านที่ขับรถเข้ามาทักเราทํานาขั้นบันไดอะไรเนี่ย เขาได้อานิสงส์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงอยากจะบอกว่าอ่าขอให้กล้องกลับมาเลยนะคะอัศวินทั้งสองคนที่อยู่กับคุณยายอ้าหมูปอยดื่มน้ําแล้วมาเลยคะ่ะอาสาวๆมาเสิร์ฟน้ํามาอามาแม่ชีสมิตาแม่ชีหมอเอาน้<อ>ําเข้ามาเลยเก็อีกเรื่องหนึ่งที่ปรึกษากับกับนินเมื่อกี้ว่าวันช่วงวันที่ยี่สิบหนึ่งที่จะถึงยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดพระยัิลายี่สิบเอ็ดก็ ให,ให้น้องทำข้างบนให,ให้ค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึง,งเพราะว่าเราจะเอาไอ้ต้นนั้นมาปลูกกระดุมทองแต่ว่ากระดุมทองที่แม่อยากได้ก็จะเป็นลูกพูดไปถึงเวลาแม่กินน้ำอันนี้ของคุณยายจะให้อวดจะอวดจะอวดว่าจะ,จะไม่ไม่ให้นินนี่คือคณะไม่ฉี่ได้เรียนรู้นนกินน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นก้อนน้ำแข็งที่ที่ขออ,ขอนุญาตเห็นไหม น่ค่ะที่มีดอกไม้ที่ปลูกที่หุบเขาค่ะนี่คือแม้กระทั่งก้อนน้ำแข็งนะคะเอาเข้ามาสิคะมาะหนูเป็นคนทำเอาเดี๋ยวก่อนคนแก่ก็ยืนอยู่ด้วยเอามาสิหมูป่อยมาดูเนี่ยค่ะเอาไปไหนละ่ะอ่าเนี่ยค่ะอ่าเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมเขาก็มาอยู่กับเราเหมือนกันเลยค่ะก็มาในวันแรกที่แบบงง,ง ตัวดำกันจนกระทั่งไม่กลัวดำแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีสเปร์มาสะเทาะนะเดี๋ยวจะมีสเปรซิคนเล่นกอล์ฟเข้ามาฉีดใส่หัวกันไม่ต้องกลัวหรอกดำก็ดำรู้แล้วครับว่าทำไมมันมีรสชาติครับอืมทำไมอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเอาจุ่มลงไปเนี่ยน้ำหวานมันก็กระจายออกมาอ่ะยายป้อนายายป้อนอน้ำอ่ะแม่เนี่ยอมได้ไหมก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณสาวๆเหล่านี้ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะคะ ISV คิดถึงมากเลยขอบคุณอาจารย์ทองก้อนขอบคุณเสียนินขอบคุณหมูปล่อยแล้วก็พวกเราทุกคนทั้งนันทวานดอ,อรโอ้อะยกมือป้าแอนนี่บอกว่าป้าแอนนี่จากนอร์เวย์เรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่นอร์เวย์บ้านหลังนี้ของป้าแอนนี่เป็นบ้านที่คุณยายหลบไปพักเป็นหลุมหลบภัยตอนเป็นมะเร็ง hello Annie อ uh, ะ speak English hello เราหวังไปอย่างยิ <chanting> <laughs> ่งว <AB raul> ่าพวกเราทักทายและขอบคุณทุกคนนะคะพวกเรามีความสุขและส่งความสุขของเราออกไปเป็นความรักไม่ว่าจะเป็น Annie Catherine ดีนามีเรียมหรือแม้แต่เดชเชนซึ่งก็เป็นครอบครัวของเราที่อยู่ในทุกมุมของโลกวันนี้เราสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งเพื่อพวกคุณทุกคนหวังว่าวันหนึ่งที่คุณกลับมาที่ประเทศไทยคุณจะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้ เป็นบ้านของพวกเราที่เป็นมรดกโลกนี้นะคะวันนี้คือแม่ขอบพระคุณกับทุกคนเลยขอบคุณหลานๆที่มาอยู่ด้วยวันนี้หลานๆก็กลับมาช่วยกันสร้างบ้านคบเด็กสร้างโลกค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่มาช่วยกันวางแผนที่จะมีส่วนร่วมและเพราะการมีส่วนร่วมจึงทําให้พวกเราผูกพันนะคะสุขสงบเย็นและอย่าลืมทําจิตให้เป็นสมาธิ ก่อนนอนวันนี้ไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าถูฟันเข้าห้องนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิหลับลึกๆด้วยมีกุศลเจตนาว่าเราจะหลับอย่างคนที่มีกายกระใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและตื่นขึ้นมาอย่าลืมถามตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยกุศลเจตนาที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างไม่เอี่ยมใน24ชั่วโมงอันไม่เอี่ยมด้วยนะคะวันนี้สงบเย็น เป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะอาธรรมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะได้ดื่มน้ำค่ะชื่นใจนะจ๊ะเนี่ยยายชอบทำทำแล้วเลี้ยงแขกเลย